คราวนี้ยังอยู่ในเรื่องของนักเรียนนะคะแต่ว่าเป็นข่าวสลดเกิดขึ้นน้องคนนี้ก็อยู่ม .6 เหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปสอบแกดแพดที่โรงเรียนแต่ว่าระหว่างทางนั่งรถเมล์กลับบ้านไปเจอคู่อริซึ่งก็ไม่รู้จักกันมาก่อนใช้มีดล่ะค่ะแทงเข้าไปที่นักเรียนชั้นม .6 10กว่าแผลบาดแผลเลือดเต็มแบบนี้สุดท้ายน้องเสียชีวิตเลยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะตำรวจสน.ท่าเรือพร้อมกับอาสาสมัครมูลที่ร่วมกตัญญูเขาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ไปพบนะคะอยู่บนรถเมล์สาย180ค่ะวิ่งระหว่างเซ็นทรัลพระราม3ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง2พอไปตรวจสอบภายในรถก็พบกับน้องคิงนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนแห่ง1ย่านเอกมัยนอนนิ่งอยู่บนรถเลยค่ะตามร่างกายก็ถูกเนี่ยมีมีดแทงเต็มไปหมดเลยนะคะก็ทราบต่อมาว่าคนที่แทงก็เป็นนักเรียนปวช.ปีที่3วิทยาลัยแห่ง1ย่านบางจากน้องเขาถูกแทงเนี่ยมี10กว่าแผลที่ร่างกายเลือดนองเต็มพื้นเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเทพธารินแต่ว่าสุดท้ายน้องก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะซึ่งอีก2วันเนี่ยน้องกำลังจะเรียนจบอยู่แล้วนะฮะสุดท้ายต้องมาจบชีวิตลงซะก่อนใช่ค่ะแล้วพอไปสอบถามคนขับรถอันนี้ต้องชื่นชมคนขับรถเมล์สาย180มากเลยนะคะคุณพี่สมพงษ์คมทองอายุ40ปีเขาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะขับรถมาถึงที่แยกกรมศุลกากรผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ตายเนี่ยขึ้นรถมาพร้อมกันจากนั้นไม่นานค่ะมีคนตะโกนบอกว่าเด็กเนี่ยแทงกันเลือดไหลก็เลยรีบแจ้ง191พร้อมกับปิดประตูรถหมดเลยไม่ให้ใครลงไม่ให้ใครขึ้นแล้วก็รีบไปจอดรถที่สน.ท่าเรือ คนร้ายก็อยู่ในรถด้วยน้องบาดเจ็บก็อยู่ในรถด้วยสุดท้ายคนร้ายก็ถูกตำรวจจับกุมได้ค่ะซึ่งพี่โชเฟอร์ก็บอกว่าตอนที่จอดรถเนี่ยมาถึงสน.เนี่ยนะคนที่ก่อเหตุพยายามที่จะปีนหน้าต่างหลบหนีด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยถูกตำรวจจับกุมตัวไว้นะฮะหลังจากจับกุมตัวได้คนที่ก่อเหตุเนี่ยปวช.ปี3ก็บอกว่าขึ้นรถเมคันนี้มากับแฟนนะครับไปนั่งอยู่เบาะผู้ฝั่งขวาก่อนถึงเบาะหลังสุดนะฮะแล้วจังหวะเดียวกันก็คือน้องคนเสียชีวิตเนี่ยม .6 ของปทุมคงคาเนี่ยขึ้นมาจากป้ายกรมศุลกากรแล้วมานั่งเบาะหลังคือนั่งข้างหลังของตัวเขาเองเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็เลยเดินไปไล่น้องม .6 ว่าให้ไปนั่งที่อื่นแบบนี้แล้วเกิดการชกต่อยกันขึ้นปรากฏว่าปวช.ปี3สู้ไม่ได้นะก็เลยชักอาวุธมีดที่เตรียมมาเนี่ยแทงเข้าใส่น้องม .6 จนสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะครับโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นแค่นี้เองนั่งเบาะหน้าเบาะหลังกันเนี่ยแหละค่ะเบื้องต้นตำรวจเขาก็ต้องสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพนะคะเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน อายุ17ปีเองก่อนที่จะแจ้งข้อหาแล้วก็ฝากขังในวันนี้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะพระนครในเขตสน.วังทองหลังดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง